ดอกเบี้ยพิเศษ 0.49 คุณไดนี่แหมนาน48เดือนก็มีมาโชว์แต่ว่าแต่0นะครับจนมาถึง 1.99 ไม่ซื้อตอนนี้ก็และกลับมาอีกหนึ่งบูธนะครับเพื่อนๆครับเรายังอยู่ในงาน Big Motor Sale ครับกลับบูธนะครับของทางฮุนไดแน่นอนครับคันที่อยู่ข้างๆพี่เอกครับนี่คือเจ้าตัว Stargazer X7 นะครับจะเป็น X7 ก็ได้นะครับและที่เราเห็นนะครับน้องมดครับวิภาวีเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฮุนไดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะพาเพื่อนๆครับมาดูในบูธของฮุนไดว่ามีรถคันไหนนะครับเข้าตากันบ้างและดอกเบี้ยเป็นไงแต่ต้องบอกนะในตัว Stargazer X เราทำรีวิวไปแล้วนะครับอย่างละเอียดเลยแต่คันนั้นเป็น6ที่นั่งคันนี้เป็น7เอ๊ะยังไงนะครับเราเพิ่งเปิดตัวมาในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับและสีที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับเป็นสีโกลด์แมชนะครับเป็นสีทองด้านชื่อเขาแบบว่าเป็นสีทองแต่เราจะเห็นนะครับว่ามันมีเหลือบๆเงินนะครับแต่เวลาเราไปต้องกับแสงอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะเป็นสีด้านๆและด้านๆแบบนี้การดูแลยากนิดนึงแต่ก็สวยนะครับและเราจะเห็นอะไรรู้ไหมดอกเบี้ยพิเศษ 0.49 คุณไดนี่แหมต้องบอกเลยว่าจัดหนักเหมือนกันนะครับ48เดือน 0.49 นะครับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.นาน1ปีแล้วก็ค่าแรงเช็คระยะ2ปีหรือ 40,000 กิโลอันนี้อาจจะดูน้อยไปซะหน่อยแต่แน่นอนครับเขามาเขาก็ต้องจัดเต็มมาเหมือนกันนี่เราจะเห็นว่าการออกแบบนะครับสวยไหมนะครับหน้าตาของเขาคันนี้เป็นหนึ่งในรถ MPV นะครับ7ที่นั่งที่น่าสนใจเพราะเราได้ลองขับขี่มาแล้วคันนี้ก็มีความที่หน้าเวิร์กนะครับกึ่งๆนะครับจะมีความนุ่มนิ่มคล้ายกับในตัวของ Expander เหมือนกันการเก็บเสียงใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยในตัวของ Stargazer ก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการขับขี่ฟังก์ชันต่างๆหลายครั้งอาจจะต้องปรับตัวนะครับใครที่เป็นเจ้าของอาจจะปรับตัวได้แล้วก็ชอบนะครับพออย่างพี่เอ๋เนี่ยอาจจะเข้ามาขับขี่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะแบบแปลกๆสักนิดนึงแต่ในเรื่องของการเร่งตัวรถเองเนี่ยในตระกูลของ Stargazer ของ Hyundai เนี่ยยังไม่มีในเรื่องของไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ล้วนๆนะครับนี่เราจะเห็นว่าการออกแบบภายในงานประกอบก็ถือว่าดีนะครับเนี๊ยบนะครับน่าสนใจการเก็บเสียงก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็หน้าตาของเขาภายในมันดูล้ำๆมันดูหรูหรามันไม่ได้ดูเก่านะครับทรงด้านหน้าเรียวยาวมีกระจกตรงเสา A นะครับเล็กๆตรงนี้เพิ่มมุมมองกว้างขึ้นนะครับคันเกียร์ มีมาให้นะครับเนี่ยช่องวางแก้วน้ำก็มีมาให้ครบถ้วนด้านบนนะม่านมีมาให้นะครับมาเรามาดูว่าไอ้ X7 เนี่ยที่เป็น7ที่นั่งจะเป็นยังไงนะครับมาดูแถวที่2นะครับเห็นไหมพอมันเป็น7ที่นั่งนะครับมันก็คือนะครับเบาะนะครับมันก็จะเป็นยาวๆไม่ได้ฟิกนะครับการเดินเข้าออกเนี่ยเดินไม่ได้นะครับตรงกลางก็อาจจะต้องอาศัยการพับเบาะนะครับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่นะครับเข้าไปด้านในนะครับแถวที่3นะเราจะเห็นว่าการออกแบบนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆแฟลตละแต่เขาปีตีพรมมาให้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการตำแหน่งขาเพราะว่าเบาะมันลงมาเนี่ยมันอาจจะกระแทกขาต้องระมัดระวังนะครับนี่แต่ว่าเบาะหนักมากนะไม่น่าจะหงายมาง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีโลโก้ขึ้นเตือนว่าระวังนะครับเบาะทับเท้านะครับอันนี้นะครับก็นั่งนะครับด้านหลังสะดวกสบายนะครับแอร์นะครับก็จะเหมือนรถสามแถวนะครับ MPV ทั่วไปนะครับก็จะมีแอร์อยู่ตรงกลาง4ช่องแบบนี้ปุ่มปรับนะครับน่าสนใจคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 920,000 นะครับ929ก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันแค่เครื่องยนต์ 1.5 ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆน่ะชอบแบบมีไฮบริดไหมไฮบริดก็อีกบ้านหนึ่งของ Mitsubishi นะครับที่มีมาให้แบบฟูลไฮบริดเหมือนกันอันนั้นก็ดีนะครับแต่ก็เลือกยากเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังก่อนนะครับนอกจากที่ทางบูธจะเอาในเรื่องของตัว Stargazer นะครับ X7 นี่คือ X6 นะครับที่เป็นแบบ3แถว6ที่นั่งนะครับก็มีมาให้นะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับดอกเบี้ยเหมือนกัน 0.49 เหมือนกันนะครับนี่เห็นป่ะตำแหน่งนั่งนะครับก็จะเป็นนะครับ6ที่นะครับมาให้นะครับความแตกต่างก็คือในเรื่องของการออกแบบนะครับในชุดแต่งด้านข้างนะครับที่ออกแบบมาเป็นแบบคล้ายๆรถแบบ
ครอสน่ะรถลุยนะครับพอมาเป็นในตัวของ Stargazer ปกติเนี่ยชุดตกแต่งเนี่ยมันก็จะไม่มีก็เป็นสีบอดี้ล้วนๆนะครับอันนี้นะครับในรุ่นแรกที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็มาดูในงานจะมีมาครบเต็มที่และมาอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนั่นก็คือในตัวของนะครับเครียต้านะครับฮุนไดเครียต้าที่มาจอดโชว์นะครับสองสีเหมือนกันเป็นสีด้านนะครับให้มานะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ย0.99 นะครับเมื่อกี้เรา 0.49 คันนี้ 0.99 นาน48เดือนเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมก็จะเป็นสีด้านแล้วก็ดูไฟเดย์ไทม์เขามาให้นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของไฟหน้าจะอยู่ตรงกันชนสวยนะถือว่าสวยมากเลยอ่ะการออกแบบดูโอเคมากๆแล้วมาดูอีกหนึ่งสีครับที่มีมาให้นะครับนี่คันนี้ก็ราคา 929,000 เป็นสีด้านจากโรงงานเช่นกันนะครับทูโทนนะแต่หลังคาไม่ดำนะครับมีเสา A ดำนะครับสวยดีนะครับ 0.99 นะครับเผื่อใครอยากได้รถในสไตล์แบบครอสโอเวอร์แบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูสวยงามเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่าดูภายในคันนี้หน่อยนะครับอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอนะครับฮุนไดมาออกบูธแล้วเอารถมาครบๆแบบนี้นะครับเรามาดูภายในเห็นไหมสวยนะตัวเบาะนะครับตัวคอนโซลนะราคานี้ก็คู่แข่งก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทำไงได้อะแล้วแต่ชอบนะครับรถนำเข้ามานะครับรถนำเข้ามาไม่ได้ประกอบในบ้านเรานะครับคันเกียร์นะครับหน้าจอต่างๆพวงมาลัยรถดูไม่ได้กว้างนะครับแต่ดูดิเฮ้ยลำโพงโบสเราได้ลำโพงโบสด้วยเนี่ยเฮ้ยโอเคเบาะไม่ไฟฟ้านะครับเบาะแมนนวลนะครับปุ่มนี่แหมปุ่มดึงไอตัวสลักของฝาถังน้ำมันก็โอนะดูข้างหลังดีกว่าว่าข้างหลังเนี่ยกว้างขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันนะครับก็จะมีมาให้นะครับเลือกซื้อเลยนะครับเคียต้าทั้ง2รุ่นนะครับ2สีนะครับมาดูด้านในมาดูแถวที่2นะครับว่าความกว้างของเขาถ้าเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงบ้างนะครับเล็กรูมนะครับก็ได้อยู่นะกว้างนะเฮดรูมนี่นิดนึงแต่หลังคาเนี่ยเป็นพารามิกกาสรูฟบานใหญ่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นบานใหญ่แล้วก็การตกแต่งภายในเป็นโทนสีดำดุดันดีนะครับเนี่ย 929,000 ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยดอกเบี้ยดีนะครับ 0.99 นะครับได้ตัวรถมานะครับเนี่ยเรายังไม่ได้มีโอกาสทดสอบในตัวของตัวเคียต้าเลยนะเราทดสอบล่าสุดไปก็มีแค่ Stargazer นะครับเนี่ยแต่ว่าในตัวเครียต้าเนี่ยเรายังไม่ได้ลองก็ลองไปดูนะครับใครสนใจนะครับยางให้คัมโฮมาให้นะครับก็ยางเกาหลีและอีกหนึ่งคันที่พี่เอ๋ว่ามีความรู้สึกว่าน่าขับขี่นั่นคือตัวซานตาเฟ่นะครับ FE คันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่น่าสนใจเป็นรถ SUV ที่ถ้าเราไปดูรีวิวเมืองนอกนะครับหรือของเกาหลีเองเนี่ยรถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกเอามาออกแคมปิ้งนะไปท่องเที่ยวไปลุยไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูครับภายในนะครับแต่ถามว่าขับดีแค่ไหนตอบไม่ได้เพียต้าเหมือนกันสวยดีแต่ขับดีขนาดไหนไม่รู้นะครับไม่รู้เลยว่ามันดีจริงไหมนะครับสังเกตนี่ดูคันเกียร์โหมดเป็นปุ่มเห็นไหมปุ่มอย่างเงี้ยเราเคยเห็นใน CRV มาแล้วนะในตัวเครื่องยนต์ดีเซลมีมาให้แล้วก็หายเงียบไปแล้วก็มีกระแสไม่ชอบนะครับแต่ว่าเนี่ยฮุนไดก็มีมาแบบนี้ชอบไหมล่ะใช่ไหมนี่ครับแต่มันออกมาในสไตล์แบบรถเกาหลีมากๆเลยนะดูการออกแบบนะครับเนี่ยพาเดอร์ชิพมีมาให้ทูโทนหลังคาเป็นพารามิกกาสรูฟนะครับคันนี้ 1,840,000 นะครับก็เกือบ2ล้านเออน่าคิดเหมือนกันนะเพราะโซเลนต้าเมื่อกี้นี้ดูก็น่าสนใจนะครับคันนี้ก็ดูแหมรักพี่เสียดายน้องมาดูด้านหลังกันนะครับเนี่ยการออกแบบด้านหลังนะครับฝาท้ายนะครับเป็นไฮบริดเหมือนกันเห็นไหมนะครับในตัวซานตาเฟ่ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันมันมีความคล้ายคลึงกันปะสองคันนั้นนะครับเบาะพับได้เป็น3แถวด้วยเห็นไหมเหมือนเขารู้เลยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะมันเหมือนกับในตัวโซเลนต้าของฮุนไดมากๆดูดิที่พับอ่ะเดี๋ยวพี่เอ๋ให้ดูที่พับนี่ต่างกันตรงไหนรู้ไหมการพับเบาะไอ้60-40อ่ะไอ้เบาะเล็กของในตัวของเกียร์มันอยู่ข้างนี้ไอ้เบาะแบบ60มันอยู่ข้างนี้คือมันสลับข้างแค่นั้นเอง
แต่เหมือนกันเลยเนี่ยปุ่มปรับฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันเอ้านะแต่การดีไซน์ภายในแตกต่างกันนะครับก็อิทธิพลเดียวกันเขาโรงงานเดียวกันนี่นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรถ1รุ่นนะครับที่น่าสนใจและราคาคันนี้น่าจะต่ำกว่าในตัวของเกียร์นะเดี๋ยวเรามาดูราคาจริงๆนะครับราคาเห็นไหม1849เมื่อกี้นี้มัน19นะครับมันก็จะมีความต่างกันเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นรถออฟโรดนะแต่เป็นไฮบริดนะครับก็ดอกเบี้ย 0.99 คราวนี้จบจากตรงนี้นะครับนี่ครับนาน48เดือนก็มีมาโชว์แต่ว่ามาจอดโชว์อยู่2คันนะครับด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญในตัวรถไฟฟ้าก็เอาไอคอนิกไฟท์นะครับมานะครับจอดโชว์ให้อีก1คันอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะมาลองได้นะครับสำหรับตัวไอโอนิกไฟท์และไอโอนิกซิกนะครับก็มีมาให้นะครับโชว์เหมือนกันเผื่อใครสนใจนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เอามาจอดโชว์นะครับยังไม่ได้ลองแต่ Iconic Flight ที่ลองขับแล้วน่าประทับใจนะครับแต่ราคาก็อย่างว่านะครับราคาก็ออกจะแรงๆต่อดอกเบี้ยเขาให้มา 1.99 นะสำหรับ Iconic นะครับเนี่ย แต่ถ้าเป็น Iconic Flight เนี่ยให้ 0% เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูไอตัว Iconic Six กันหน้าตาเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เป็นยังไงเราจะเห็นว่ามีประกันภัยชั้น1นะครับโอ้มีโฮมชาร์เจอร์ให้นะครับแล้วก็มีค่าแรงเช็คระยะ10ปี 150,000 แล้วก็เครดิตการชาร์จนะครับมาดูการจับเปิดประตูนะครับก็เป็นแบบชักแฮนด์นะครับเปิดเด้งออกมาปุ๊บนะครับแล้วดูภายในเราจะเห็นว่าการออกแบบภายในนะครับตัวรถนะครับหลายคนคงดูรีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองขับว่าคันนี้ขับขี่แล้วเป็นยังไงขนาดไหนดีจริงขนาดไหนนะครับเนี่ยแต่ก็ล้ำมากอะนะครับเครื่องเสียงโบสมาให้ไฟแอมเบียนไลท์มีมาให้นะครับแล้วก็มีช่องนะครับเก็บของด้านข้างมีมาให้เบาะไฟฟ้านะครับและกิมมิคของเขาก็คือในเรื่องของปุ่มคันเร่งนะครับแล้วก็เบรกนะครับมีบวกกับลบนี่ก็มีมาให้นะครับคันเกียร์อย่างที่บอกว่าเกียร์ไฮไลท์ของเขาก็นี่ครับเป็นลูกบิดก็จะเหมือนกันนะครับในตัวของฮุนไดและเกียร์ให้มาในสไตล์แบบนี้เหมือนกันคราวนี้เราไปดูเบาะแถวที่2นิดนึงเดี๋ยวพี่เอกปรับตำแหน่งอ่ะสมมติว่านี่คือตำแหน่งที่พี่เอกนั่งขับขี่นะครับเราไปดูแถวที่2ว่ากว้างขนาดไหนนะครับมาดูการออกแบบด้านหลังก็เป็นคล้ายๆคูปนะครับก็ทายลาดลงไปนะครับแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นว่าในตัวของเล็กรูมโคตรกว้างเฮดรูมล่ะไซซิ่งของพี่เอ็นน้อย65เซนก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับศีรษะก็จะติดใครสูงก็อาจจะลำบากนั่งหลังแต่ว่าเล็กรูมนะครับเหลือเฟือภายในกว้างขวางนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับไฟเพดานนะครับเป็น LED สีขาวที่เท้าแขนที่วังแก้วครบถ้วนนะครับดอกเบี้ยดีอ่ะถ้าใครสนใจตอนนี้นะใครจะซื้อรถตอนนี้ดอกเบี้ยมันไม่แรงแล้วมัน 1.99 นะครับแล้วก็ใน Iconic Flight อ่ะ0อ่ะ 0% อ่ะดูแล้วอ่ะไม่ซื้อตอนนี้ซื้อตอนไหนใช่ไหมแต่เราได้ลองขับแล้วเรามีความรู้สึกว่าคันนี้ขับดีนะชอบนะครับแต่มิติมันจะแบบลวงๆตาซะนี่นะมองในรูปอาจจะดูเล็กๆนะครับแต่ว่าพอมาดูคันจริงดิมันใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่รถที่จะมุดได้สนุกนะมันไม่ได้มุดสนุกนะมันใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไซซิ่งของเขาเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับความเก๋ไก๋ของเขานะคือไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กเราสามารถเอาอะไรแม่เหล็กแล้วติดรูปเรามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นมีผ้าใช่ไหมเหมือนลำโพงแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็การออกแบบโทนสีนะครับก็มาในสไตล์แบบนี้เลยนะครับชอบไหมนะครับสำหรับรถนี้ก็ให้ไฟฟ้ามานะครับแต่ความกว้างนี่เมื่อกี้เราดูใน Iconic 6ใช่ไหมมาดู Iconic 5ความกว้างของตัวเล็กรูมเฮดรูมกว้างไหมล่ะเห็นไหมกว้างนะครับกว้างแบบเข้าไปแล้วแบบเหมือนซิกเล็กกว่าไฟอ่ะแล้วก็หลังคาเป็นพารามิดก๊าซรูฟนะครับบานใหญ่นะครับราคาตอนนี้ก็2,390,000นะครับถูกใจไหมถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับเอาล่ะประมาณนี้ครับสำหรับบุ๊กของทางฮุนไดนะครับดอกเบี้ยของเขาก็เริ่มตั้งแต่0นะครับจนมาถึง 1.99 ไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ซื้อตอนไหนแล้วเหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากหารถไฟฟ้าดีๆสักคันนึงก็ลองแวะมานะครับเพราะว่าแตกต่างจากเกียร์นะครับเกียร์จะนำด้วยตัวของรถ SUV คือ EV5 EV9 แต่บ้านของฮุนไดก็นำมาเป็นรถแบบซีดานนะครับที่มาเป็นแบบ
5ประตูแฮชแบบนี้นะครับแล้วก็4ประตูแบบนี้เอาล่ะเพื่อนๆสนใจยังไงหรือจะไปอยู่ใน Stargazer ก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจและทีมงานเราลงรถด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังวนเวียนอยู่ในงานของ Big Motor Sale อยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปคลิปหน้าไปดูบูธอะไรติดตามกันด้วยเอาล่ะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ